ก็ขอยกมือสิบนิ้วกราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนะเกี่ยวเจ้าตั้งสามประการอันหมายมีพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่เปิ่งตีเคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแต่ไต้ไวยสาปุญญาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองโดยความเคารพขอเจริญสุขเจริญปรญาติโยมศรัทธาสาธุชนติ่นจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจยิงขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมส่งสัญญาณออกอากาศจากสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุวัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุบริการสาธารณะวิทยุ CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงไฮ้ตลอดจนวิทยุชุมชนทุกๆสถานีที่ต่างตั้งผู้อำนวยการได้ลิงก์สัญญาณได้ถวายเวลาคือกับต่างรายการ พร้อมกันนี้ก็ขอเจริญสุขเจริญปรพอออกไม่ออกสถาติติดตามรับฟังอยู่ต่างบ้านต่างเสียงต่างสายต่างหอกระจายข่าวของวัดวาอารามต่างๆของหมู่บ้านต่างๆเน้อและพร้อมกันนี้ก็ขอยกมือสิบนิ้วกราบถวายการต้อนรับถวายความเคารพและเจริญปรญาติโยมศรัทธา FC แฟนรายการทุกรูปทุกท่านที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทั้งภาพและเสียงจากสถานีมรดกธรรมวัดวังสิงห์คำทาง Facebook ไลฟ์สดของทีวีวัดฝ่ายหิน104ธรรมะใครเครียดตลอดจนตีหน้าจอ YouTube ตีตังเจ้าของ Facebook ไลฟ์ลูกเจ้ากินผักตังไปลูกฝ่ายกินผักตังเก้าท่านเจ้าได้นำเสนอตัง YouTube ตัง Facebook ไลฟ์นอกจากนั้นก็ตังหน้าจอของญาติธรรม FC แฟนรายการทุกท่านก็ต้องขอกราบขอบพระคุณขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านตัวเองที่ได้ฮือกำลังใจทั้งต่าง Facebook ไลฟ์สดทั้งต่างสถานีวิทยุตัวเอง ต้องขอสุมาเนอะอากาศเย็นเสียงอาจจะแหบจะแห้งมีกระแอมกระไอพดออกไปพ่องก็ขอประทานอภัยตัวเองแต่ว่าต้องขอสุมาอภัยทุกท่านทั้งต่าง Facebook ไลฟ์ทั้งต่างสถานีวิทยุกำลังนำเสนออุจากันในเรื่องหน้าที่ต่างๆปรากฏว่าหม้อแปลงไฟฟ้าในหมู่บ้านเอ็กซิเดนต์ระเบิดไฟก็เลยดับบุบกระลวดเลิกลากันไปโดยไม่ได้สั่งไม่ได้ลาจบกันไปโดยปริยายบัดท่านได้หูเรื่องหูราวบัดท่านได้อู้ได้เอ่ยกันสักคำ
ก็เลยวันนี้ต้องคงก็ขออนุญาตได้เอาเรื่องราวของหน้าที่มตวามาอู้มาเอ่ยกันแห่งกรรมอันเนี้ยญาติโยมทั้งหลายถ้าเฮาพอเฮามองกันเป็นธรรมะก็คือเนี่ยหรือกำเมืองเฮาปนห้องตามีหน้าพอหน้าบหันเหตุการณ์ตั้งหน้าอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าอย่างเตะไปเตะไปบรรยายไปบรรยายไปหม้อระเบิดบึ้งดักมดเปรียบเสมือนอย่างคนเฮาอยู่ๆจะปีกกระปีกเลยไม่ได้สั่งไม่ได้ลาเนี่ยอันอย่างธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติเนี่ยอยู่กับเฮาเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาปัจจุบันปัจจุบันคืออยู่กับตนกับตัวเฮาณเวลานี้ขณะนี้มีสติมีสัมปชัญญะอยู่กับตนกับตัวเฮาน่ะอนาคตอันยังจะเกิดขึ้นเฮาก็ยังบ่ฮู้ในล่วงแล้วไปที่มันผ่านมาเฮาก็บ่สามารถจะแก้ไขยังได้เพราะฉะนั้นก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดตวาได้อู้ถึงเรื่องหน้าที่ต่างๆญาติโยมต่างหลายการปฏิบัติหน้าที่รักษาหน้าที่ของเราคือดีที่สุดเป็นอย่างพ้องอย่างตวาอู้มาถึงเป็นหน้าที่ของลูกของเต้าก็จะต้องดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ผู้มีพระคุณเฮาตีตันฮือการได้อันดับสำคัญก็อย่างที่ได้บอกไปก็คือฮือชีวิตวินานนิสมปนานนิสมเจสีเพิ่นส่งมาเสริมเติมเสริมเติมตวานี้ต้องขอสู่มาประทานได้ออกวันนี้ขออนุญาตข้อความ ตีปนานนิสมเจสีหรือว่าปิฏฐาจารย์อินสมเตปินได้ส่งมัตวาเป็นบอกว่าพระมีหน้าที่เตศเปรตมีหน้าที่ขอแล้วก็คนสอพรอมีหน้าที่เลียป้อกะเมกะมีหน้าที่ขายคนเล่นแพ้พ่ายมีหน้าที่เสียสามีภรรยามีหน้าที่ผัวกับเมียดื่มเหล้าเบียร์มีหน้าที่เมาโจรขโมยมีหน้าที่อย่างนี้ลักอีกอ่ะไม่นะพระไทยจะพิมพ์ผิดโจรขโมยมีหน้าที่ลักสุนัขมีหน้าที่เห่าหมอดูมีหน้าที่เดาหูเบามีหน้าที่ตามแท็กเตอร์มีหน้าที่ไถสงสัยมีหน้าที่ถามรปภ.มีหน้าที่แยมทุกผู้ทุกนามล้วนมีหน้าที่ของตนอันนี้ต่างปนานดิสมเจสีสมมหตวาก็ต้องขอสุมาก็ต้องขออนุโมทนาตัวเองอันเนี้ยหน้าที่ต่างๆญาติโยมต่างหลายของภัยของมันปฏิบัติหน้าที่ของเราคือดีที่สุดเหมือนอย่างวันเนี้ยภัยมีหน้าที่อย่างพ้องหน้าที่พระเจ้าพระสงฆ์หน้าที่ของญาติโยมศรัทธาหน้าที่ภัยหน้าที่มันปฏิบัติหน้าที่ของเฮาคือดีที่สุดโดยเฉพาะแล้วที่อยากจะย้ำก็คือหน้าที่ของลูกเต้าปัจจุบันนี้เฮาจะปล่อยปละละเลยบ่ค่อยดูแลเอาใจใส่ผู้มีพระคุณตลอดจนศีลต่างๆในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันรู้จักกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ยังพอนักเรียนเตียงเฮาพอแล้วเอาไปเปรียบเทียบสมัยเมื่อเฮาเขาเป็นนักเรียนกับปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันแต่อันนี้ก็บอกว่าเพราะมันเปลี่ยนไปตามการละเวลาเมื่อก่อนนี้ครูกับนักเรียนจึงให้ความเคารพนับถือพอเป็นครูที่ครูคนที่สองคอยชี้แนะชี้นำครูเตียวกายเตียวผ่านนี่จะยืนตรงทำความเคารพโดยการโค้งตัวหรือประนมมือไหว้แต่ปัจจุบันนี้อันไหนเป็นครูอันไหนเป็นนักเรียนบ่ฮู้บางเตื้อครูนั่งตั้งลุ่มนักเรียนนั่งบนพุ่นเพราะบางครั้งเฮาอาจจะได้ยิน
นักเรียนอาจจะซบประมาทครูครูบาอาจารย์ว่าโอ้ก็เพียงแต่เป็นคนรับจ้างแต่แล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นลูกเต้ากันเหมือนกันหน้าที่ของลูกของเต้าป่อแม่เปรี้ยงเข้ามาตั้งแต่อยู่ในต้องในคันดูแลฟุ้มฟักเกิดออกมาก็ส่งเสียเพราะนั้นเราก็ต้องเลี้ยงป้นตอบเนาะการอยู่โดยป่อโดยแม่ยิ่งป่อยิ่งแม่ที่มีอายุวัยวุฒิแก่เฒ่าก็ต้องทําใจอย่างเป็นว่ากรรมเมืองมาอยู่โดยคนเฒ่าเฝ้ามรณหกบางเตื้อเพิ่นอาจจะว่าอาจจะยังมาเฮาก็พยายามข่มจิตข่มใจจะไปพลาดไปเพลิงเป็นวจีกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมนั้นมันจะติดเฮาเนาะตุลุงก็เป็นห่วงก็ฝากไว้เลี้ยงเปิ่นตึงกายเลี้ยงเปิ่นตึงใจเหมือนดังต้นไม้ต้นไม้ปลูกแล้วก็ต้องดูแลหดน้ำใส่ปุ๋ยได้รับความชุ่มฉ่ำต้นไม้นั้นก็จะเติบโตไวโตวันโตคืนประเมินเขาก็ได้กินหน่วยกินอย่างพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันเลี้ยงถึงกายกายก็คืออาหารการกินเข้าปากอาหารอย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยบางครั้งบอกว่าโอ้เอาของกินไปถวายตุถวายพระถวายตานเนี่ยอย่างพิธีพิถันแต่ป่อแต่แม่เขาอดอยากก็พยายามอย่างคุณเฒ่าคนแก่เล่าขานให้ฟังสมัยเมื่อตั้งครูบาเจ้าศีลธรรมศรีวิจัยมีนะครูบาศรีวิจัยเวลาเฮาเอาหยังไปตานสมมุติจะเอาขนมกะเอากล้วยเอาหยังไปตานกะถ้าลูกหลานให้พ่อแม่บ่ได้กินครูบาเพิ่นจะฮับแล้วเพิ่นก็บอกเอาปิกเอาปิกไปคือป่อของแม่ได้กินปัจจุบันนี้ญาติโยมทั้งหลายบางเตื่อก็โอ้กว่าจะเอาสตางค์คือป่อของแม่อย่างญาติโยมพี่ป่อยแม่มาทำบุญที่วัดเนี่ยหลายท่านก็ปรารภให้ฟังพี่แม่กระตานไปที่อเนตุลุงเด้อกระตางลูกเต่าเราล้านฮือเฮามาตานเขาก็จมก็เดือดเนี่ยโอ้อันเนี้ยจะไปจมจะไปเดือดฮือเปิ้นเด้อเฮาก็โมทนาสาธุตัวเองเปิ้นก็สร้างสะพานบุญของเปิ้นเพราะเปิ้นฮู้ว่าการสร้างบุญกุศลมันเป็นจะได้แต่เฮารุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยบ่ค่อยสนใจในการตานะปรมีจะไปจมไปเดือดเฮาเปิ้นเลี้ยงตั้งใจก็ประพฤติปฏิบัติตนปฏิบัติตัวให้ดีจะไปจักไปจูงเอาป่อเอาแม่ไปเป็นลูกแกะไปเป็นลูกเกาะเอาป่อเอาแม่ไปเกาะคุก ไปเกาะแฮวตะลางขึ้นโรงขึ้นศาลอันเนี้ยก็ฝากไว้พยายามเลี้ยงเปิ่นบำรุงใจโดยการประพฤติดีปฏิบัติชอบพ่อแม่ก็ดีอกดีใจอันต่อมาช่วยกิจการงานของเปิ่นกิจการงานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจถ้าเป็นฐานะที่มีฐานะหลักฐานมีธุรกิจอันไหนที่เราจะช่วยบริหารได้ก็ทำไปถ้ามีธุรกิจอย่างการงานตำบ้านตำจองอย่างประเดี๋ยวนี้บางท่านบางลูกเต่าบางคนอายุกว่า10ปีนี่ยังไปจ้างซักอย่างซักผ้ากําเป็นเจ็ดบ้านถูบ้านก็ไปจ้างซึ่งจริงตอนนี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆจะไปปล่อยป้อแม่ทําภารกิจของเปิ้นก็นักอันไหนที่เฮาช่วยได้เฮาก็ทําไปกิจการต่างๆในบ้านในจองเข้าไปช่วยอย่างมาเจ้ามาการมาค่ํามากาเฮามีเวลาเปิ้นจะซักผ้าซักครัวซักผ้าไปเดียวก็ง่ายมันจะเหมือนเมื่อก่อนในใจสบู่ลายไปตำตาน้ำบุบอยู่บ่มเอาแปรงถูปัจจุบันนี้หมวดมาดเม็ดยัดเข้าเครื่องกดสวิตบางเตือกก็เดียวมันซักแล้วมันก็จะห้องปี๊ด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 ก็ไปเอาตากก็แค่นั้นอ่ะอันนี้มันเยอะถ้านุ่งตัวนุ่งคือปอกเม็ดได้ซักผ้าเอาผ้าใส่เครื่องไปเนี้ยกินเนี้ยว่าไปเจ็ดบันบางครั้งมันก็เหนื่อยลูกหลานตันเต้าเยาวชนคนดีที่พอที่คอยที่ดูแล้วก็ที่ฟังอาตมาภาพตุลุงอยู่คนนี้ก็ฝากไว้เนอะช่วยกิจการของป่อของแม่ทำไปเถอะถ้าเฮามีลูกมีเต้าลูกเต้าพอเฮาเหมือนเขาก็จะทำเฮาแบบนั้น
อันต่อมาก็คือดำรงวงศ์ตระกูลชื่อเสียงก็พยายามรักษาไว้อย่าไปเฮือมันเสื่อมมันเสียในยุคของเฮานำชื่อเสียงมาสู่วงศ์ตระกูลอย่างเฮาหันลูกเต้าเปิ้นที่จบปริญญงปริญญามีการมีงานทำเป็นข้าราชการเป็นนั่นเป็นนี้ชื่อเสียงก็ดีขึ้นอันเนี้ยเป็นลูกที่ช่วยกันดำรงวงศ์ตระกูลแล้วก็อันต่อมาก็คือทรัพย์สินสลิงคานที่ปอดที่แม่มอบให้ก็พยายามประคับประคองไปสืบกันไปชั่วลูกชั่วหลานเฮาเมื่อเปิ้นเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือดูแลเอาใจใส่บีบหนวดกันไปเอาไปหายุกหายาคนประเดี๋ยวนี้โอ้บางเตื่อเขามาหันสังคมปัจจุบันนี้ญาติโยมตั้งหลายอยู่มาเตอมาบัดสบายสัตว์เลี้ยงบัดสบายฟังเอาไปฉีดยุกฉีดยาอาบน้ำหมากำหนึ่งครั้งหนึ่งเป็นร้อยเข้าห้องยากำเสียงเป็นปันจะเอาป่อเอาแม่ไปฉีดยาเป็นทุกข์เป็นอยากได้ถึงจมถึงเดือดตัวอันเนี้ยมันกลับตลปัดเนอหมาบ่จะได้เลี้ยงเฮาลูกป้อแม่จะเลี้ยงเฮาก็บ่จะว่าบ่ฮื้อดูแลเพิ่นน่ะหมาก็ดูแลไปแต่อย่าไปฮื้อความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงกับหยังบางพ่องเอาหมาเอานกเอาหนังต่างๆมาเลี้ยงซื้อหั่นซื้อนี่ฮื้อกินบำรุงอย่างดีตรงกันข้ามป้อแม่พอสตางค์เด็กก็จมก็เดือดอันเนี้ยฝากไว้กับทุกท่านเมื่อเปิ้นสิ้นชีวิตลงก็ทำศพทำอย่างส่งกับเมืองเฮาพ้องส่งสการส่งสการต้านคาบมือสมหน้าสมตาคือดีที่สุดจะไปคือมันบกพร่องปัจจุบันนี้เขาจะหันนักเวลาทำศพทำอย่างนี้ส่วนมากก็จะไปตั้งอื่นกับกินกับตาลทำบุญสุนตาล นี่บ่ใช่ตุลุงค่อยได้นะก็แนะนำมันพอสมฐานะพอควรเฮาลองสังเกตพอเถอะเวลาทำศพทำสากนี่ส่งสักการตาลคาบพ่อแม่ที่เพิ่นล้มหายตายจากไปตั้งแต่ตายจนกระดูกเข้าหม้อน่ะพูดถึงเรื่องตาลมันหูนับได้แต่เรื่องกินเรื่องว่านบางพ่องบ้าอันกินนะสำคัญตุลุงอายหน้าอายตาก่อนให้มันบาลานกันคำเตียตุลุงแนะนำส่งสการตันขับเนี่ยเอาหมอบมันปอเหมาะสมเปิงกวนกันอันเนี้ยฝากไว้กับลูกหลานตันเต้าเปิ้นผูกไว้ว่าโดยเฉพาะป่อแม่ความหวังของป่อของแม่เนี่ยเปิ้นบอกว่ายามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษายามเมื่อถึงวันตายวายชีวาหวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจเนี่ยหวังของพ่อของแม่ทุกคนที่มีลูกมีเต้าเกิดเฒ่ามาก็หวังจะเปิ้งลูกเปิ้งเต้าแต่มิแต่นะในสถานการณ์ในโลกปัจจุบันนี้เฮ้ยพ่ออีแม่เฮ้ยด้วยความเป็นห่วงเนอตุลุงก็ผ่านมาแล้วก็ฝากไว้ว่าหวังนักมันก็ลำบากเนอเขาจะหันอย่างที่บอกไปตะวาเนี่ยสถานสงเคราะห์คนชราเมื่อก่อนเขาจะหันกันเนี่ยหิมวัดสายมูลเมืองทีเดียวไปเดียวหลวงพ่อแม่แตงก็มีประแดดนี่ก็มีมีหลายที่ของเอกชนก็มีของหลวงก็มีอันอย่างตุลุงฮับจ้างเฝ้าลูกเต้ามีเวลาพอเอาไปไว้ปุ๊บสตางค์ไว้คือเปิ้นฮะมันเมินก็ไปเอี่ยพออันเนี้ยน่าเป็นห่วงนะในอนาคตต่อไปตั้งหน้านี่แหมสำหญิงอันจะไปหวังยะหวังให้ลูกมาฮับใจอย่างที่ตุลุงเคยเล่าไปเมื่อก่อนแม่อุ้ยมอนบ่สบายลูกเพิ่นมี7 8คนเพิ่นก็จะพลัดเปลี่ยนเวรกันไปเฝ้าเปลี่ยนคนนั่นคนนี้เอาลูกเอาหลานไปตวยอย่างที่เคยเล่าก่อนมาเป็นละอ่อนจำได้มาถึงบัดเดี๋ยวนี้โยมแม่ไปเฝ้าแม่อุ้ยมอนแล้วก็เฮาก็ไปตวย
แม่บอกอ่ะละนั่งบีบให้อุ้ยเนอะวีให้อุ้ยเนอะเขาก็นั่งแม่ก็ไปแบ่งเบาไปไปเนี่ยการเปิดสักบุตรเมื่อวีไปเมื่อก่อนจะมีพัดลมพัดวีพัดบีเนี่ยเอาอย่างกระโปงนอนเดี๋ยวผมจะอะไรเป็นกระโปงตุลุงกระโปงก็คือกาบไม้นะกาบไม้บงไม้สางเนี่ยเอามาเจ็ดทำความสะอาดเสร็จตัดปลายมันเป็นโมนเห็นหน่อยแล้วก็เอาไม้มาพาเป็นไม้จีบมันหนีบเข้าไปวีข้างอุ้ยมอนวีไปพ่องตัวเก่าด้วยความเป็นละอ่อนปัดไปปัดมาไปปัดใส่หน้าบนพ่องก็เดี๋ยวกระโดนแม่อุ้ยมอนยิกพ่องอันนี้คือเมื่อก่อนแต่ประเด็นนี้ก็เปิดพัดลมเปิดแอร์จะได้นี่อย่างเนี้ยจนแต่ไปดูแลช่วยกันเอาใจใส่อันนี้คือแนตตี้ต่อไปคือหน้าที่ของครูบาอาจารย์อันนี้ก็ครูบาอาจารย์ได้บอกแนะนำพร่ำสอนอย่างตุลุงบอกตะเกียมันกลับตาลปัดบางเตือนแนะนำดีบอกดีตบตีเคี้ยนตีไปพ่องก็เป็นโตดใช่ไหมเมื่อก่อนนี้มันมีทำโตดเพราะเบิ้นกระวังจะฮื้อครูดีลูกศิษย์ดีนั่นนะตบแต่งอันไหนที่มันปูดอันไหนที่มันเบ้าเสริมเติมไปแต่ปัจจุบันนี้จะทำจานกับไม่ได้ก็ทำไปตามหน้าที่เต้าที่เปิ้ลแนะนำพร่ำสอนไปอบรมพร่ำสอนไปอันนี้เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์แม้แต่ในวัดในวากรรมการญาติโยมเฮยที่คือมันเหมือนเมื่อก่อนมันเหมือนเนี่ยวากับว่าเมื่อก่อนที่เราฟังเมื่อก่อนนี้ต้องตื่นพร้อมกันเลิกหนังสือเฮียนหนังสือครูบาอาจารย์ตุ๊เจ้าหลวงก็จะอบรมแต่ก่อนนี่เฮียนหนังสือท่องบนสวดมนต์แข่งกันหรอกโยเยโยเยโยเยอยู่บนโฮงบ่ถึงเวลานอนก็นอนถึงเช้ามาก็ต้องลุกถ้าบ่ลุกก็ยังว่าหน้าหนาวเนี่ยน้ำพองไม่เซ่พองนั่นคือเปิ้นอบรมพร่ำสอนเฮาคือหูกฎระเบียบรู้หน้าที่จะเอาตามใจตัวเก่าอยากจะลุกกี่โมงก็เรื่องของกูอยากจะทำอะไรก็เรื่องของกูไผมันต้องมาสอนปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันจะเปลี่ยนจากอันเนอะว่าวัดว่าบ้านว่าอย่างเป็นไปตามสังคมโลกปากนับกับว่าจมว่าแซมบ่าปากเนอก็ทำไปตามจะว่าบ่ฮู้อีกก็ไม่ใช่ญาติโยมบ่ว่าลูกว่าเต้าว่าลูกศรีดวงหามันเปลี่ยนไปตัวกันเพราะนั้นก็ครูบาอาจารย์ก็มีอย่างตึงวันเนี่ยตุลุงก็สอนไปฟังก็ฟังบ่ฟังก็ตามใจบ้านจองก็ยันน่ะอีพ่ออีแม่ก็ถึงบอกโอ้ตุลุงมันถึงนักใจเพราะนั้นบางเตื้อสอนบางเตื้อถามมีลูกก็มีโอ้โมทนาสาธุเพราะหยังมันต้องมีบ่วงอย่างสักอย่างมันต้องได้แอ้งสักอย่างอยู่ของเฮาไปประเมินมันถึงมีความสุขกว่ามีลูกมีเต้าบ่ต้องตุกใจอันเนี้ยหน้าที่ลูกศิษย์ลูกหาหน้าที่ลูกศิษย์อย่างโดยเฉพาะเพราะเฮาว่าลุกขึ้นยืนรับใช้นะอย่างที่ทุกหลวงบอกตะเกียลุกก่อนครูบาอาจารย์ตลอดจนคอยที่จะดูแลเพิ่นจะมีอย่างพ้องเข้าไปคอยรับใช้เมื่อก่อนนี้ทุกเจ้าหลวงเพิ่นยังลุกแต่นี้ลุกถึงวัดน่ะสิผ่านมาแต่เพราะชีวิตเฮาอยู่วัดก็วัดมาอู้ฟังมันจะแบ่งเวรกันคนนั่นไปเจ็ดหงถูหงคนนี่ไปล้างกระถนคนนี่ไปตักน้ำใส่หม้อต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของไปมันตีสี่ตีห้าลูกล่ะทุกเจ้าหลวงพ้นลูกมาก็โอ้แล้วไปเปลี่ยนเป็นเวรเป็นเวรแล้วก็แต่ก่อนนี่เพิ่นจะคอยรับใจหรอกทุกเจ้าหลวงไปหั่นไปนี่เข้าวัดมาลูกศิษย์มหาเวทตะลุ่มไปเอาสังกาไปเอาผ้าเอาหยังกาอย่างนี้แล้วก็เพื่อความเคารพยำเกรงลองไปถามป้าน้อยป้าหนานแต่ก่อนเป็นลูกศิษย์ไผโอ้ครูบานั่นครูบานี่มันจะเล่าฟังหรอบางเตื้อปะโต้ครูบาเป็นสวกเนอะล่าบรรดาค้อนกองจดตัดตีนพ่องโดนนั่นโดนนี่ที่มันจะเล่าขานก่อนแต่ประเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้จะไม่ได้ยินละเรื่องมูนี้พ่อมันเป็นป้าน้องอะไรอย่างเป็นประวัติไปละตลอดจนประพฤติตนประพฤติตัวดีนำชื่อเสียงมาสู่ครูบาอาจารย์
กตัญญูสำนึกในบุญในคุณของเปิ้นอันนี้คือหน้าที่ของลูกศิษย์หน้าที่ของลูกศิษย์ลูกหาก็สรุปว่าเปิ้นบอกว่าศิษย์ดีต้องมีคุณธรรมก็คือมีความเคารพแล้วก็คบการศึกษากล้ารับความผิดคิดช่วยเหลือครูกตัญญูตันและสถาบันอันนี้เป็นหน้าที่ของลูกศิษย์หน้าที่ของผัวของเมียก็เหมือนกันคือความเคารพยกย่องผัวเคารพเมียเมียเคารพผัวมอบความเป็นใหญ่ฮึเมื่อก่อนนี้ป่อซึ่งเป็นพ่อใจประวัติจ้างตีหน้าเวลาไปการไปงานทำงานปีกมาได้เงินได้ทองมาเปิ้นก็จะมาฮึแม่หรือฮึเมียเก็บรักษาไว้เจ้าใจจะใจเปิ้นก็ขอแม่มันขอสักตังสักหน่อยนะไปหั่นไปนี่แม่ก็จะฮือไปปันกระก่อนจุมาเปิ้นสูบบุรีกันหรอจะไปหั่นไปนี่ปันบุรีแป้งเมี่ยงใส่ฮือโอ้ม่วนเอาแต่กินข้าวเสร็จนะหั่นนะก่อนนี่นี่แม่เปิ้นจะแป้งเมี่ยงเป็นอ่ำล่ำยาดปากก็ป่อดูแล้วมันมีความสุขเดี๋ยวนี้มันมหันละภาพต่างๆเหล่านั้นเอากันไปแต่งกันไปบางเตื่อก็ผิดผีผิดประเวณีมันเปลี่ยนไปตามยุคเมื่อก่อนนี้เปิ้นจะเอากันนี่เปิ้นพ่อกันดูดูจิตดูใจกันบ่ฮ้องอีหยังก็ตัวพ่อตัวแม่เว้นกันหัวห่างหน้าห่างตั้งหน้าปลุกเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปเข้าไปปิ้งก็เดียวไปแล้วขอไลน์หน่อยสิขอเบอร์โทรหากันมาบ้านมาแอวบ้านแอวจองกันนะบ่ไหวป่อบ่ไหวแม่พลดบัดแปดเปื้อนแห้งสดเข้าในห้องพุ่นล่ะเหมือนมันนั่นกันมีเรื่องมีราว13 14เข้าตำนองที่เปิ้นทํานายไว้หมดอนาคตการลูกหลานจะได้แม่นบ่แขวงบ่เขือนะ12 13มีเพศสัมพันธ์กันไปเออเนาะโลกเฮามันเปลี่ยนแปลงไปบ่มีความเคารพนับถือกันละกูตินตั้งมึงมึงตินตั้งกูคิงคิงฮ่าฮ่าบ่าบ่าไอ้ไอ้ใส่มีกะอันหยังก็ราคะบางพ่องก็แล้วเตียงเขาถามเป็นอย่างน่ะแฟนแฟนวันศุกร์วันเสาร์สุมาตะอูกันตามภาษาต่างโลกก็ไปอยู่บ้านตัวกันเหรอไปเป็นกูดุงดีดุงดีกันเหรอก็เรียกกับปีกบ้านไทยบ้านมันเหรอเจ๊ว่าจะเอากันเป็นอย่างก็ถือไม้เต้ายอดทองกับบองยอดเพชรอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนอันเนี้ยสังคมเกิดขึ้นสังคมของปัจจุบันนั้นหน้าที่ผัวหน้าที่เมียเอากันก็เอาแต่เนอคือดูแลกันฝากชีวิตจิตใจเพราะฝากผีฝากไข้ไว้ด้วยกันหน้าที่ของใครของมันหน้าที่ผัวหน้าที่เมียผัวก็คือความเป็นใหญ่กับเมียเอาใจใส่คือเครื่องประดับต่างๆเ มียก็ดูแลผัวให้ดีจัดการจัดงานผัวไปเนี่ยการตัวอยู่ทั้งบ้านก็ดูแลบ้านดูแลจองเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าให้ดีจะไปนอกจิตนอกใจกันเอาจิตเอาใจกันตลอดไปรักษาทรัพย์สมบัติที่ช่วยกันที่กันหาไว้จะไปสําเอาไปใช้ไปเรื่อยไปเรื่อยที่มันมีประโยชน์เท่านี้แล้วก็ช่วยขยันในกิจการงานบ้านงานจองงานต่างๆเดี๋ยวนี้มันยากาศเหมือนกันหรอเมียไปติ่งผัวไปติ่งช่วยกันเนี่ยช่วยกันเฮช่วยกันหาแล้วก็ประหยัดอย่างแต่ก่อนนี่ไม่ยิงจะต้องนอนลูนประจายนะเมียต้องนอนลูนผัวแต่ปัจจุบันนี้ลองพอจะกูให้รับอ่ะมันจะรับมันจะกระจ่างมึงยังนอนละก่อนนี้นี่อย่าพูดถึงคือไปนอนมาลูนต้องไปดูแลไฟปิดละกาแก๊สปิดละกาประตูบ้านประตูยังปิดเรียบร้อยดีแล้วอย่าพูดถึงจะนอนแต่ประเด็นนี้กูขันนอนก่อนนอนมึงมันก็ถึงเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ขึ้นลองเนาะลองเอาไปปฏิบัติพอแม้กระทั่งหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกากำลังการป้อออกไม่ออกสถานบุญเกื้อกูลพระกระทำบุญก็คือปฏิบัติปัดปูรักษาศีลปั่มเป่งภาวนาปฏิบัติพระเจ้าพระสงฆ์ไปช่วยการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา
เวลามีข่าวมีอย่างก็เหมือนกันพินิจพิเคราะห์พิจารณาจะไปหูเบายิ่งประเดี๋ยวสื่อสารต่างๆมีแต่ข่าวคราวพระเจ้าพระสงฆ์ออกมาก็ไม่ได้อู้เข้าข้างตัวเก่านะก็พยายามพินิจพิเคราะห์อย่างเฮาพอถ้าเวลาข่าวคราวตุเจ้ากาข่าวคราวนั้นนี่ออกมานะก็ทดลองไปอ่านพอคอมเมนต์เด้อ 99% ด่าทั้งที่เฮาก็บ่ฮู้ที่มาที่ไปเป็นจะใดเฮาก็บ่ได้ศึกษาทุกคนเพิ่นก็มีกฎมีระเบียบของไผของมันอย่าไปเอาใจตัวเองบางครั้งก็แม้แต่กฎหมายเพิ่นก็มีตั้งแต่น้อยไปถึงนักในทางพระธรรมวินัยก็เช่นเดียวกันเพิ่นก็มีพุทธเจ้าเพิ่นก็บัญญัติไว้ตั้งแต่น้อยตั้งแต่กลางตั้งแต่นับปฏิบัติของไผของมันกฎของไผของมันแต่โดยมากถ้าบ่ถูกใจละว่าตกใจลุบแม้แต่เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอันเนี้ยก็ช่วยกันปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาดูแลวัดวาอารามของเฮาจะไปตวยกระแสจะไปตวยกระสือนักลําไปใช้ปัญญาเพิ่นว่ามีศรัทธาแล้วก็มีปัญญาพินิจพิเคราะห์พิจารณาเอาอันไหนดีบ่ดีเป็นจะได้ก็ก้อยว่ากันไปตามเนื้อผ้าจะไปนับได้ว่าหันมีนี่อันหยังบังพ้องประเด็นเนี่ยใจสื่อใจหยังมันเป็นประโยชน์โคดผัวก็เอามาลงในเฟซโคดคนนั่นคนนี้ก็เอาไปว่าในเฟซและไอ้คนที่บ่ฮู้ก็เข้าไปว่าตัวกันผสมโรงกันเข้าไปแฮมดีบ่ดีอันนี้ก็ลวดฝากไปตัวกฎหมายเพิ่นมีเน้อไปนับได้นับแชร์ไปนับได้นับส่งไปเรื่อยนะอีป่ออีแม่นี่ยังนี่ตัวลุงเตือนตลอดครูบาอาจารย์ก็เตือนนะเพื่อเฮาส่งมาเฮาปิ้งเฮาพออันหยังส่งไปเรื่อยดีบ่ดีจะติดคอกยามเฒ่านะเตือนไว้อ่านได้ถ้ามันมีประโยชน์ลบขว้างบัดถ้าไปส่งไปเรื่อยยังอันเตื่อไปเจ้ามาแจ้งไปแจ้งนะสวัสดีวันอาทิตย์อันนี้ว่าเปิดอวยพรแต่ก็ต้องดูตัวเองพอตัวเองไปส่งไปกุฏิกุฏังบางเตื่ออย่างเปิ้นยังบ่ลุกจักได้อ่ะปิ้งก็นึกว่าไผเป็นหยังสวัสดีวันจันทร์อันนี้เป็นความสุขของเปิ้นแต่ว่าบางเตื่อก็ต้องดูตัวเองในด้านของการคุ้มครองพระพุทธศาสนาก็ทําบุญสูญทานไปเตอะกินไปตานไปว่าทําบุญไปเตอะมันบ่สูญหายจะสุขสบายความสุขสบายก็คือสุขใจที่เฮาได้ตานถ้ามันเดือดร้อนบ่ต้องตานตู้ลุงย้ําอยู่เสมอมันอัตคัดมันบ่ม่วนใจเฮาตานไปมันก็บ่ได้ประโยชน์ตรงกันข้ามโอ้มาเจ้าหันตู้เจ้ามากุมเข้าใครใส่บาตรมียังใส่ก็เข้าปั้นกล้วยหน่วยตามแบบโบราณเปิ่นโยกใส่เก้าใส่หัวตั้งจิตในขณะนะอีป่อยแม่ญาติโยมทั้งหลายหลวงพ่อจิตเฮามันนิ่งบุญเกิดขึ้นมันเหมือนอย่างโอ้กูได้ทำบุญวันนี้มันเย็นน่ะคือบุญแต่ตรงกันข้ามหันตุหันพระเปิ่นบิณฑบาตจิตใจเฮาขุ่นมัวหรือเผลอๆอาจจะมีจิตที่เป็นอกุศลอ่ะมาทำละมื้อนี้ตึมเซาว่าหากินยังอย่าไปว่าล่ะบ่ต้องทำบ่ต้องใส่ไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเนี่ยตู้ลุงย้ำอยู่เสมอนะแล้วก็ส่วนมากหมดที่เขาไปอ่านพอที่เขาคอมเมนต์ที่เขาได้ยังข่าวนะเขาก็ตึมใส่ใส่บาตรหยัดปกบ่กินบ่ตานบ่ไหว้พระไหว้เจ้าซะยังแต่ทนที่ทำนะเพิ่นก็มีความสุขของเปิ้นต้องแยกแยะนะดูแลไปใส่ไปหน้าที่ของเขาก็ดูรักษาของเขาไปอันนี้ค่อยฝากไว้หน้าที่ของพระสงฆ์ก็มีไม่ใช่ว่ามีนะหน้าที่ของตู้เจ้าพระเนนก็มันสวดมนต์ภาวนาท่องบนรักธรรมพระธรรมวินัยอย่าไปปล่อยปะละเลยเอามาท่องมาบนแล้วก็ศึกษาห่ำเพียนคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าของป่อเฮาโดยการศึกษาพระธรรมวินัยหลักธรรมคำสอนต่างๆแล้วก็ปฏิบัติศึกษาแล้วก็อย่างเป็นว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวท
เมื่อฮู้อะหยังที่ดีๆเป็นประโยชน์ก็มาเผยแพร่มาสอนเอาหลักธรรมของพุทธเจ้าน่ะเอามาสอนให้เพิ่นมาแจ้งมาสอนมาบอกกล่าวเล่าขานให้ญาติโยมศรัทธาประพฤติปฏิบัติในศีลในธรรมนี่คือหน้าที่ของแต่ละท่านหน้าที่ของแต่ละคนเฮาบ่บกพร่องหน้าที่ทําตามหน้าที่ของเฮาให้ดีที่สุดก็จะมีความสุขนะก็ฝากไว้กับทุกท่านวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะบ่นักก็น้อยเนาะตามภูมิปัญญาที่มีแล้วก็ตามหนังสือที่ได้ศึกษาได้อ่านค้นคว้าหันว่ามันเป็นประโยชน์ก็นำมาเล่ามาคานมาอธิบายสู่กันฟังเก็บแกะก้อนไก่อันไหนดีเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเนอะวันนี้เวลาก็เกือบจะหมดละก็จะได้ตักตายครูบาอาจารย์และญาติโยมอุจาครับต่างบ้านต่างจองตัวก็เบื้องต้นก็จะไปลืมเนอะประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญของต่างวัดคือกับทุกท่านก็ในวันที่15กุมภาต่างวัดก็จะได้ตานจ่อตานตุงตามแบบเบ้าโบราณงานป่วยหลวงวันที่22กุมภาภาคค่ำตั้งแต่เวลา1ทุ่มก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชทาวรเสนาสนะทาวรวัตถุต่างๆมีการเตเตสนธรรม3ผูกตั้งแต่ธรรมจักรปฐมสมโภชพุทธาภิเษกวันที่23ในภาคเมืองไงกินข้าวน้ำจำข้าวไงแล้วก็ได้นิมนต์พระมหาเถระครูบาอาจารย์แถมชุดหนึ่งมาเจริญพระพุทธมนต์หลังจากนั้นปออาจารย์ก็จะได้องค์การหยัดน้ำหมายตานถวายสิ่งก่อสร้างต่างๆวันที่24เป็นวันตกแต่งดาหัวขินขวตานบ้านจองศรัทธาวันที่25หยัดโยมศรัทธาก็นำเครื่องระยะตานเฮกันชิงม่องชิงเม่งชิงม่งเฮกันเข้ามาตานตามแบบเบ้าโบราณวันที่26วันอาทิตย์ที่26กุมภาเป็นวันสุดท้ายหัววัดหัววาต่างๆประมาณ450วัดก็จะมาเศร้าแห่พ่องมาเศร้าหกพ่องทุกหมดทุกมวลก็จะได้เฮเครื่องตยาตานเข้าร่วมการนี้ก็เจริญปอนเจริญจวนทุกท่านเนอะได้ร่วมโมทนาบุญด้วยกันใครจะเป็นเจ้าภาพหัววัดเจ้าภาพสังฆทานเจ้าภาพตานตุงเจ้าภาพตานสิ่งของต่างๆหรือพัฒหารเจ้าพัฒหารเพนก็จะเริญปอนแจ้งความจำนงได้เนอะที่เบอร์โทรศัพท์0817836540 แจ้งเข้ามาได้แต่วันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณเนอะกับโยมแม่วันเพ็ญใจแก้วสถาวัดเฮานี้ก็ร่วมเป็นเจ้าภาพตุงตัวใหญ่ตุงต่อ1ตัว200บาทขอบคุณกับโยมแม่4,000กันทิพย์เนาะโยมแม่4,000กันทิพย์หนองหานสันทรายร่วมเป็นเจ้าภาพรับหัววัด2หัววัดตานไว้ไปหน้า1วัดตานฮือนายนันนภัทรทีเดชไทยรัฐธีระเดชไทยรัฐ1สำรับแล้วก็มีโยมปี่จิรารัตน์เชียงใหม่ก็ประตันเชียงใหม่นี้ร่วมทำบุญแถม1หัววัดอนุโมทนาบุญขอบคุณตัวขอบคุณกับนางสาวอังคณาชัยมงคลร่วมเป็นเจ้าภาพเก้าอี้หลุยแถม1ตัวอุทิศกุศลให้แม่กรองคำใจกุณาผู้ล่วงลับไปนี้ปีนี้อย่างที่ดุลุงบอกจะตานเก้าอี้ไว้บนวิหารเพื่อญาติโยมมาจะได้นั่งกันสบายบ่ต้องไปเอาเก้าอี้ถุงสูงต่ำๆมานั่งละ1ก็คือมันไม่เป็นระเบียบบางผ่องก็สูงบางผ่องก็ต่ำก็เลยกึดใจโอ้ต้องปรับไปตามเวลาเพราะว่าไปวัดไปวาประเด็นนี้ก็ต้องได้รับความสะดวกสบายคือกับญาติโยมศรัทธาที่เปิดไปทำบุญสุนทานก็เลยปรารภจะตานเก้าอี้หลุย
ไว้บนวิหารประมาณ50ตัวตัวละ 4,000 บาทตอนนี้ก็ได้รับเมตตาจากญาติโยมทั้งหลายอันมีโยมพ่อเลี้ยงธนวัฒน์โยมแม่เลี้ยงทัตวิชาเป็นต้นเป็นเก้าเป็นประธานตานจำนวน21ตัวนอกนั้นก็มีเจ้ามูลสถารับเพิ่มเติมกันไปเบ็ดเสร็จตอนนี้ได้จำนวน33ตัวถ้าต่างเป้าที่ตั้งไว้ก็แหม17ตัวเนอะฝากไว้กับทุกท่านขยันตานไว้ไปหน้าตานหาพ่อหาแม่ก็แจ้งความจำนงได้ในส่วนของหัววัดก็วัดละ300 300 450จุดตลอดจนสังฆทานถวายพระเถระจำนวน108รูปก็ชุดละ 2,500 บาทนอกจากนั้นก็มีภัตตาหารจังหันเจ้าภัตตาหารเพนก็จะร่วมเป็นเจ้าภาพรูปละ200บาทเป็นโต๊ะก็โต๊ะละ 1,500 บาทเนอะขอเจริญปอนเจิญตัวตุงตุงปีตุงปวยหลวงตามแบบเบ้าโบราณก็มี2อย่างจุงธรรมดาตัวละ100บาทพร้อมตึงไม้พร้อมตึงหัวตุงส่วนที่เป็นตุงตอก็ตัวละ200บาทเจริญปอนแจ้งประชาสัมพันธ์ตัวเอาละไปอู้ไปจ่าไปตักไปตายพี่น้องครูบาอาจารย์ตั้งบ้านตั้งจองก็เนาะก็เดี๋ยวก้อยไปตั้งสถานีวิทยุโอ้วันนี้เข้ามากันหลวงหลายเด้อก็ขอแสดงความพ้องอย่างเคารพต้อนรับครูบาอาจารย์และญาติโยมตัวเนอะเจริญปอนคุณโยมพิรุณภักดีกราบสาธุครับเปิงใจเพลงถ้าเปิงใจเพลงก็จ่ายมา20บาทอันนี้เบาๆนะถ้าเพลงของปอเลี้ยงนี่เปิ้งเพลงละปอนก่อนเจริญปอนขอบคุณเนอะน้อมถวายการต้อนรับตุปีบ่าวน้อยสันประฝ่ายคอปเตอร์ครับสมบูรณ์หรือท่านอาจารย์พระครูสิริวัชิโรภาสแห่งวัดสันประฝ่ายเนอร์สาธุอนุโมทนาบุญขอบคุณกับท่านบุคคลตัวเนอร์เจริญปอนพินันจรันปิยจันอาสรมปิยจันโดยซิวกราบสาธุเจริญปอนพี่หมอมัฒนาอัมพันธ์กราบไหว้สาหลวงพ่อตำประคูสาธุวันเสาร์ที่21มกราคม66จะเข้าไปหาตำประคูถวายปัจจัยได้เนาะพี่น้องลองดูกันใครได้กระโทมกันเจริญปอนโยมแม่จะดีวิสุทธินันกราบไหว้สาเจ้าสาธุเจริญปอนโยมพี่จัญญาฟองซักสาธุอนุโมทนาเจริญปอนคุณโยมสรินทิพย์บุญเลิศไหว้สาเจ้าธรรมประครูวันนี้วันครูสาธุเนอะเจริญปอนพินานอินสมเจ็ดสีพินานอินสมเตปินไหว้สาคารพท่านพระครูวันนี้วันครูเจริญปอนยมแม่ปราณีพยัคฆ์ไคหพลเจริญปอนยมปอเลี้ยงธนวัฒน์สุสิงคำกราบไหว้สาเจ้าจะได้ฟังน้ำฟังธรรมพระครูนักพัฒนาดุเดือดดีเดือนดีเด่นตุลงในวังนักเตะเสียงทองจะตุอนุโมทนากับพ่อเลี้ยงเด้อจะเลินปอนยมสมทรงสิทธิตากราบน้อมไหว้สาท่านเจ้าจำพระครูสิพระครูสถิตเจติยารักษ์ปัจเจดีแม่ครัวเด้อจะเลินปอนยมแม่เลี้ยงทัตพิชาสุสิงคำจะเจริญปอนยายเพลินเปื้อนเกษตรเจริญปอนครูบอยสาธุครับหลวงพ่ออยู่กรุงเทพโอ๊ตครูบอยไปกรุงเทพกินก๋วยเนาะรับฟังเสียงดังฟังชัดขอถวายกำลังใจหลวงพ่อสาธุเนอครูบอยเนอเดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพคงไปปฏิบัติหน้าที่เพราะบางครั้งก็เอานักเรียนไปประกวดไปเข้าร่วมกิจกรรมครูบอยนี่ก็เป็นศิลปินเป็นมหารัตนอุบาสกดูแลพระพุทธศาสนาท่านหนึ่งโดยเฉพาะในด้านศิลปะศิลปินกองตึงนงกองเฮโอได้มาช่วยทำวัดตำวาขอบคุณอนุโมทนากับครูบอยตัวเนอะจะเลินปอนยมเพชร
ชมเพชรกำลังรับชมไหว้สาสาธุแล้วก็มีธนวัฒน์พี่โบสถ์ปลียงโบสถ์ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองนะถ้าเป็นไปได้ก็ส่งมาในวังบ้างนะมันเปิ้นโพสต์ลงเป็นชุดส่งไปทั้งปุ้นทั้งเพชในวังไม่ส่งเลยพี่อนุโมทนาเนอะจะเริญปอนยมพี่นวลศิริหินเขียวสุมาลีพูดงามกำลังรับชมอยู่เนี่ยวีน้องแฮกเกอร์สาธุอนุโมทนาเนอะกับไวสาน้อมถวายการต้อนรับถวายความเคารพเนอะหลวงพ่อธรรมครูกมดสิทธิการท่านเจ้าวาดวัดโกมดพุทธรังสีพุทธมณฑลสาย2กรุงเทพมหานครหลวงพ่อได้เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจกราบในเมตตาธรรมคำสอนดีแต่ครับกาสาธุกับหลวงพ่อเนอร์เจริญปอนพิทธาจารย์ปิณันนุกท่านสอทอกำลังรับชมอยู่เจริญปอนประพักเจริญปอนโยมตู โยมตูสุรัตเสาคำท่านสอทอนุกบอกไหว้สาครับตุลุงห้องตุลุงนี่บอกอู้ตัวแล้วนะ อันนี้ผู้เล่นบ่ได้เพิ่งละตุลุงนะ60ลับเดียนนี่อันนี้ใครนี่เจริญปอนยมพิมพ์บุญใหญ่เจริญปอนท่านนายกเจริญคำยามาเนอะไปลืมเนอะเอาขบวนนะอย่ามาพี่น้องบ้านหลุมบ้านบนนะวันนี้เข้ามาชมขอบคุณตัวอันนี้เป็นครูบาอาจารย์ญาติโยมที่สดับตรับฟังแล้วก็ติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงต่าง Facebook ไลฟ์ตอนนี้ไปก็ไปทางบ้านต่ออ้าวทางบ้านทางจองต่างสถานีวิทยุไผ่ฟังอยู่พอตะกี้โลอันนี้ตามเฟซนะซาวกว่าสายซาวกว่าท่านแล้วทางบ้านจะมีกี่สายอ้าวเข้ามาได้เด้อใครจะห่วงโมทนาอย่างก็ว่ากันไปมีก็เข้ามากำลังใจ0817836540 0817836540เข้ามาได้เจริญปอนยมปะเลี้ยงธนวัฒน์สุสิงคำครับกับไม่สาครับยังเท้าครับไม่สาผู้บาท่านเจ้าดูมาเลือดเล่นน้อยคอยนำเสียงนำมูลขอลูกหานี้ผู้ใจดีเลยเนอะนำเสียงนำมูลเลยเนอะไว้สาโอ้ดีแต่เนอะคำสั่งคำสอนวันนี้นะโอ้โหบัดนี้ที่ฟังตาตามเนอะเก็บไว้หมดตาไว้สาสาตุเติมท่านนั้นนายว่าจานเอาเนอะติดตามนอกหน้าที่ของนักบินนักปูนสถาเอฟซีขอพ่อไทยพระเหลี่ยงหน้าที่ของเขาได้ขอถ้าขอพ่อไทยพระเหลี่ยงท่านพระครูเนอทุกข้อทุกอุ้ยสาธุวางสิ่งคำเนอสาธุเนออนุโมทนาขอบคุณกระยมขอบคุณกับโยมพ่อเลี้ยงดูแลสุขภาพเด้อเนอะมันเย็นมันหนาวนะสาธุขอบคุณกับพ่อเลี้ยงเนอะบุญรักษาโยมพ่อเลี้ยงติดตามทางต่าง Facebook ไลฟ์สดติดตามทางจากสถานีเนี่ยเป็นกำลังใจตลอดขอบคุณเนอะกับโยมพ่อเลี้ยงตัวก็ขอบุญคุณกลับไปปกปักรักษาปลเลี้ยงว่าขอเกาะชายพระเหลืองตุลุงตุลุงก็จะเกาะชายเสื้อปลเลี้ยงอาสาเปิ่งอาศัยช่วยกันไปดูแลกันไปเนอะอ้าวโยมแม่บารีเจริญปอนเออเจริญปอนตุลุงสอนได้ดีมากก็ถามว่าร้อยยังจะมีอะไรอย่างที่ตุลุงสอนเนี่ยจะมีสักถึง10คนมั้ยเนี่ยก็บ่ฮู้ตุลุงสอนสมัยนี้หัวก็ไม่เห็นหน้าก็ไม่เห็นเนี่ยตัวก็ไม่เห็นจังมันปล่อยมันไปไหมตามกระแสเนอะเออต้องไปเครียดนะครับมัน
โป๋งอันนี้จังอ้าวสาธุเนอะอนุโมทนาสาธุจมแม่วลีกเกษมพันธ์ก็มันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแม่อย่างที่ตู่ลุงได้บอกไปนะมันจะย้อนไปเหมือนยุคเฮาเมื่อก่อนก็บ่ได้เนาะก็ค่อยปรับกันไปแต่งกันไปอันไหนถ้ามันเกินไปก็ตัดออกให้พ้องถ้ามันหย่อนไปก็เติมกันไปประคับประคองกันไปอย่างเนี้ยอยู่กันไปทำวันนี้ให้ดีที่สุดมันแน่เฮายังหันเด้อว่าอย่างจะเกิดขึ้นอย่างที่ตุลุงบอกนะเตดไปแต่ว่าไฟดับบุบชีวิตเฮาก็เหมือนเดียวกันนะอันยังจะเกิดเฮาก็บ่ฮู้เอ้าเจริญพรแม่ประณีเพื่อนเกาะชายบ้านเหลืองยมแม่ของเกาะตัวในเจ้าอ๋อบ่ฮู้เกาะเกาะถ้าเกาะต้องใจนักก็ขออย่างว่าขอคนนั้นอนุมัติยินดีให้เกาะมดแต่ไผเกาะพระได้บวชเด้อเจ้าขอเกาะตัวเออดีละบุญทักษาเด้อเจ้าแต่ว่าไปหลวง2วัดอ๋อสาธุในวัดปารานี่ตัวเองก็วัดล้อมคุ้มอนุโมทนาบุญเตเนอร์เจ้าสาธุอนุสาธุรักษาสุขภาพตัวพ่องเนอร์สาธุสาธุเออจะเริ่มปอนสาธุขอบคุณอนุโมทนาโยมแม่ประณีเสือใต้แห่งหนองแต้นสันปะตองเด็กหญิงจันทร์คำแวบๆมากำรุดไปละก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนเนอะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันดูแลเอาใจใส่กันไปปลดปลดปลงปล่อยวางมันยังพ่อเลี้ยงบ่เรียนเนี่ยโอ้มันสบายไม่ได้ยึดพ่อเลี้ยงบักบักโจรยังละตุลุงกินไปตานไปจะเนี้ยได้ห่วงได้หามอย่างมดห่วงตัดห่วงตัดหามก็สบายถ้าบ่ตัดก็เจ็บงีบเป็นพระวงศ์ยังแม่วลีไปได้ก็เอามันจะมีสักกี่คนตุลุงก็ร้อยคนจะมีสัก5คนอ่ะเพราะอย่างเฮาหันสถานการณ์โลกปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเนาะเฮาก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตัวเองที่ตุลุงเอามาอู้นี่คือเปิดเตือนสติญาติโยมทั้งหลายแต่จะเฮือมันเหมือนแต่มันก็คงบ่ได้ว่ากันไปตามยุคตามสมัยเนาะจะได้ก็ตามอย่าไปลืมมีสติมีสัมปชัญญะรู้หน้าที่เฮานี่อย่างพ่องก็เตือนบางครั้งมันจะสะเลสลําไปกับประคับประคองด้วยการเอาสติสัมปชัญญะเข้ามายึดมาเหนี่ยวมาเกาะมากินไว้โดยการสร้างบารมีธรรมด้วยกันไปก็จะทําให้จิตใจเฮาเบิกบานแจ่มใสเนาะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วขอนํารายการจากทุกท่านไปก่อนเนาะกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์เจริญพรขอบคุณญาติโยมที่ติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงจากทางการไลฟ์สดของ Facebook Liveทุกช่องทาง YouTube และญาติโยมศรัทธาที่ติดตามรับฟังกันอยู่ทางบ้านทางจองวันนี้ตุลุงขอนำรายการจากไปก่อนเนาะปะกันใหม่วันต่อไปอยู่ดีมีสุขเหมือนกันจุตนจุองค์จุผู้จุคนเนอร์จตารโอธรรมาวตันติอายุวโนสุขังปะลัง